เราติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับทุเรียนกันต่อเนื่องนะคะเพราะอย่างที่ทราบว่าอากาศร้อนเจอภัยแล้งด้วยทุเรียนก็ผลผลิตน้อยนี่ล่าสุดนะทุเรียนหลายสวนในภาคตะวันออกประสบปัญหาขาดน้ำทำให้ราคาปรับสูงขึ้นนะคะราคาขายปลีกทุเรียนปีนี้เจ้าของแผงบอกว่าต้องยอมหั่นกำไรลงเพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกพุ่งสูงเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าก็ซื้อไม่ไหวนะคะทีมข่าว PPTV ของเรานะคะก็เลยลงไปสำรวจค่ะราคาขายทุเรียนไปที่แผงย่านห้วยขวางพ่อค้าแม่ค้าบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าปีนี้ราคาทุเรียนแพงขึ้นกว่าปีก่อนโดยราคาขายทุเรียนหมอนทองเกรด A ขายปลีกเฉลี่ยกิโลกรัมละ200บาทถ้าเป็นเกรด B ก็จะถูกลงมานิดนึงนะเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ160ถึง180บาทเจ้าของแผงทุเรียนบอกว่าอากาศร้อนจัดประกอบกับทุเรียนขาดน้ำทำให้ราคาขายส่งสูงขึ้นค่ะโดยราคาขายส่งทุเรียนเกรด A เฉลี่ยก็ตกอยู่ที่กิโลกรัมละ150ถึง160บาทขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยอยู่ที่แค่110ถึง120บาทเท่านั้นส่วนเกรด Bขายส่งเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ120ถึง130บาทดังนั้นพอต้นทุนรับมาแพงขึ้นแบบนี้นะคะราคาขายปลีกก็ต้องขยับขึ้นตามไปด้วยค่ะปีนี้ขายมากี่รอบแล้ว5รอบลงมา 5-6 รอบได้ค่ะไม่เวิร์คเพราะว่ามันแพงเกินประชาชนอยากกินนะแต่ว่าเขาเห็นราคาแล้วเขาก็เลยเดินหนีเพราะมันแรงเกิน200ถ้ากำลังแบบว่าขายหน้าร้านโล150เนี่ยจะขายดีมากถ้า150ก็น่าส่งสัก120 100นึงอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะจะขายดีมากเลยเห็นพี่บอกว่าถ้าเป็นปีที่แล้วช่วงนี้ราคามันจะลงมาอยู่ที่ประมาณลง150ขายหน้าร้าน150มันก็จะขายดีแกะกันไม่ทันอ่ะแต่ปีนี้มันยังแรงอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะแรงขึ้นอีกไหมค่ะคืออยากขายนะกิโลกรัมละ150แต่รับมาอย่างเกรด A เนี่ยก็150เข้าไปแล้วก็ต้องปรับขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเจ้าของแผงทุเรียนบางรายต้องยอมหั่นกำไรของตัวเองลงถึงแม้ว่าต้นทุนจะรับมาแพงแต่ว่าพยายามจะคุมราคาขายปลีกไม่ให้เกินกิโลกรัมละ200ถึง220บาทถ้าเกินกว่านี้ก็ขายออกยากคนไม่มีกำลังซื้อนะคะถ้าราคาขายส่งปรับสูงขึ้นกว่านี้บอกว่าคงต้องหยุดเอาทุเรียนมาขายอ่ะเพราะถ้าราคาแพงกว่านี้ยิ่งไม่มีคนซื้อเข้าไปใหญ่ทีนี้เจ้าของแผงทุเรียนบางคนนะคะบอกว่าได้รับแจ้งจากพ่อค้าคนกลางว่าเดี๋ยวราคาทุเรียนหลังจากนี้จะปรับสูงขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าผลผลิตทุเรียนในภาคตะวันออกส่วนใหญ่ถูกจองส่งออกจีนค่ะเพราะว่าได้ราคาดีกว่านั่นจะทำให้เอาผลผลิตที่มาขายในประเทศเหลือปริมาณลดลงเดี๋ยวรอดูว่าจะพุ่งไปถึงเท่าไหร่ครับ